ดถึงเรื่องของค่าไฟชัดเจนแล้วแต่ที่ยังไม่ชัดคือราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคุณสิริมาผู้ประกอบการบอกขอขึ้น2บาทภาครัฐบอกเยอะเกินไปไหมตกลงแนวโน้มมีโอกาสเป็นแบบไหนโอ้ยไม่แน่เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการสอบถามต่อเนื่องเพราะว่าผู้ผลิตเองเขาก็รอนะคะก็คิดว่าจะเคาะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนสัปดาห์นี้นะคะเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่งสัญญาณค่ะให้ขึ้นได้แต่ว่าไม่ควรขึ้นถึง2บาทนะคะเพราะว่ามองว่ามากเกินไปแต่ถ้าให้ขึ้นก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมผู้ผลิตเนี่ยต้องทำข้อตกลงกับกระทรวงพาณิชย์ว่าถ้าหากว่ามีการปรับราคาวัตถุดิบต่างๆลดลงไปแล้วเนี่ยค่ะราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องลดลงไปด้วยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมถ้าไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ยังคงซื้อในราคาเดิมได้นะคะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุมัติให้ปรับราคาค่ะเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกแบบนี้นะคะว่าสำหรับการพิจารณาราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผู้ประกอบการขอขึ้นราคาจาก6บาทเป็น8บาทต่อซองก็มอบนโยบายให้กับกรมการค้าภายในไปเร่งพิจารณาเพื่อให้คำตอบโดยเร็วแต่ทั้งนี้ก็ต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะแล้วก็ยังเห็นว่าการขอขึ้นราคา2บาทต่อซองมากเกินไปเพราะว่าอาจจะกระทบกับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะบอกว่าจะต้องพิจารณาภายใต้พื้นฐานที่ไม่ให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเดือดร้อนจนกระทบกับต้นทุนแล้วก็มีผลต่อการขาดทุนหรือว่าหยุดการผลิตสินค้าไปเลยเพราะว่าผลกระทบนั้นจะย้อนมายังประชาชนคนที่มีรายได้น้อยได้ค่ะโดยกรมการค้าภายในจะต้องพิจารณาแล้วก็คำนวณตามต้นทุนอย่างละเอียดถ้าจะปรับขึ้นต้องไปดูว่าปรับยังไงให้น้อยที่สุดและถ้าอนาคตต้นทุนลดลงก็ต้องลดราคาให้เร็วที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงจากต้นทุนพลังงานแก๊สข้าวสาลีน้ำมันพืชเป็นต้นค่ะให้คำนึงถึงต้นทุนด้วยว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้างและถ้าจะต้องทำให้การผลิตเดินหน้าต่อไปได้โดยจำเป็นต้องขึ้นราคาจะขึ้นยังไงให้น้อยที่สุดกระทบผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดและถ้าในอนาคตต้นทุนการผลิตปรับลดลงกรมการค้าภายในก็ต้องมีมาตรการในการปรับลดราคาลงมาให้เร็วที่สุดคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับคุณสิริมาครับหลายคนเนี่ยก็รอฟังว่าสรุปแล้วจะให้ปรับไหมและถ้าให้ปรับเนี่ยปรับเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่แค่ผู้ผลิตที่รอผู้บริโภคเองก็จับตามแบบไม่กระพริบเลยนะรอไหมคะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะปรับราคาขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนก็บอกนะคะบอกว่าคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องนี้ทางคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจะมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเร็วของเขานี่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดอย่างที่รองนายกรัฐมนตรีบอกไปค่ะแล้วก็ให้กระทบกับทุกฝ่ายน้อยที่สุดโดยจะใช้นโยบายแบบนี้ค่ะวินวินโมเดลแล้วก็การพิจารณาจะขอขึ้นราคานั้นก็จะไปดูเป็นรายๆไปนะคะขณะเดียวกันมีรายงานแบบนี้นะคะว่ามีความชัดเจนมากขึ้นที่จะให้ปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเบื้องต้นนะคะพิจารณาต้นทุนในกรอบขึ้นอีก1บาทนั่นหมายความว่าจาก6บาทเป็น7บาทนะคะแล้วก็จะมีข้อตกลงแล้วก็จะต้องทบทวนโครงสร้างต้นทุนหลังจากที่ราคาเปลี่ยนไปเดิมนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดทุก1ปีเพราะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าควบคุมแต่เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันมีความผันผวนต้นทุนสูงขึ้นก็อาจจะเหลือการยื่นต้นทุนในทุก6เดือนนะคะและหลังมีผู้ผลิตสินค้าหลายรายการขอปรับราคามาเรื่องนี้ทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในคุณจักรายอดมณีบอกนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยกรมเขาจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ออกตรวจตาสถานการณ์ขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารสดแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคเข้มงวดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาล่วงหน้าค่ะก็จ่อจะประกาศแต่ยังไม่ประกาศแต่ก็ทางผู้ผลิตเองเนี่ยค่ะก็รอนะคะแล้วก็คนที่ซื้อมาสต็อกเอาไว้เขาก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นมา1บาทไอ้ที่สต็อกเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่เขาจะได้กำไรทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกรมการค้าภายในก็ต้องออกตรวจตาอย่างเข้มงวดนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตรออย่างที่บอกไปว่าผู้บริโภคก็รอนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าปรับขึ้น1บาทเนี่ยก็คือเป็นไปตามคาดการณ์แต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าการเสนอโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเสนอทุกปีจริงๆกรมเนี่ยน่าจะเห็นนะว่าต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปี
เป็นไปตามเงินเฟ้อแต่กลายเป็นว่ามันคงอยู่แบบนี้มาถึง15ปีนะคะซึ่งเชื่อว่าทางกระทรวงเนี่ยก็คงมีเหตุผลของเขาที่ไม่อยากจะให้ราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยปรับราคาขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนักนะคะหลายฝ่ายก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าข้อตกลงที่บอกว่าถ้าวันนึงราคาต้นทุนมันลดลงเนี่ยจะต้องลดราคาตามด้วยจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนมันก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นสินค้าหลายรายการเหมือนกันที่ราคาขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะไม่ค่อยจะลงมา คือลงช้ามากๆนะคะแต่ถ้าทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าถ้าเกิดต้นทุนลงสินค้าต้องลงมันอยู่ที่ว่ามีการกำกับดูแลใกล้ชิดขนาดไหนด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับคุณสิริมาครับ